ีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าหลอกไขว้360องศานะครับผมที่จะทำให้คู่สู้นั้นหัวร้อนนะครับจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแบบของท่าหลอกไขว้360องศานะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมเป็นท่าหลอกที่ใช้ในตอนที่คู่สู้นั้นเข้ามานะครับแล้วเราจังหวะเราจะดึงจับไปอีกนะครับท่านี้นะครับจะทำให้คู่สู้นั้นเสียจังหวะเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่เขาควบคุมสติไม่ได้นะครับบางทีเขาก็จะโมโหเลยนะครับผมดังนั้นเราต้องฝึกไว้นะครับท่านี้อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยๆนะครับอาจจะใช้นานๆครั้งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำได้นะครับคู่สู้นั้นเขาจะจับทางเราไม่ถูกเลยนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับทักษะเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะทำง่ายๆก่อนนะครับผมไม่ว่าเราทำขาซ้ายก่อนนะครับเราก็จะก้าวขาขวามาข้างหน้าอย่างนี้ก่อนนะครับผมและเสร็จแล้วเราก็จะใช้เราจะมีภาพให้ดูนะครับเราใช้ส่วนปลายเท้าตรงนี้นะครับในการเตะฟุตบอลนะครับเราจะเตะเป็น2สเต็ปนะครับเตะไป1นะครับแล้วก็หยุดไว้อย่างนี้2ก่อนนะครับผมส่วนที่เราหยุดตรงนี้นะครับเราใช้ส่วนปลายเท้าตรงนี้นะครับผมเพื่อที่หยุดก่อนนะครับสเต็ปแรกทำง่ายๆก่อนนะครับผมครับแตะขึ้นมาปุ๊บแล้วก็หยุดอย่างนี้ก่อนนะครับสเต็ปแรกนะครับแตะมาปุ๊บหยุดอย่างนี้ก่อนนะครับง่ายๆก่อนนะครับแตะแล้วหยุดเหมือนกับเราเตะบอลให้อยู่กับที่ก่อนนะครับแล้วมาเริ่มใหม่นะครับแตะหยุดก่อนนะครับมาตอนเราเริ่มได้แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนจากแตะหยุดอย่างนี้นะครับแตะแล้วหยุดอย่างนี้นะครับเป็นเตะขึ้นมาอย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับผมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับนี่ครับแตะปึ๊บแล้วก็อันนี้ตับมาอย่างนี้นะครับคอยทำให้เกิดความชำนาญนะครับแรกๆอาจจะยังทำไม่ได้แรกๆอาจจะทำแล้วหลุดออกไปทางนี้หรือว่าทำแล้วยังเตะไม่โดนแบบนี้นะครับผมก็ค่อยฝึกไปนะครับแต่ว่าตอนเราคล่องแล้วนะครับสมมติว่าคู่ต่อสู้เข้ามาทางนี้นะครับเราล็อกเราคิดว่าเราจะไปทางนี้นะครับเราตัดมาทีนะครับก่อนตัดอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดว่าเราทำท่านี้ได้เนี่ยรับรองว่าคู่ต่อสู้ที่เขาเข้ามาเนี่ยโดนเราหลอกท่านี้เนี่ยรับรองแล้วเขาจะจับทางเราไม่ถูกเลยนะเราไปฝึกดูนะครับและครั้งหน้าวิวฟิปฟับจะมีอะไรมาสอนกันอีกติดตามนะครับครั้งนี้ต้องลาไปก่อน